พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธินกรรังมาศผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพลานหัดชัยชาญทุ่มนุ่นสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49จังหวัดนราธิวาสใช้อาวุธสงครามอาก้าค่ะกราดยิงอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงนาซาภายในเขตเทศบาลนครยะลานะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนต่อมาผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้ไม่นานหลังจากเกิดเหตุค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตถูกต้องและเกิดเหตุขึ้นอยู่นอกสถานบริการคือเกิดเหตุนอกสถานบริการค่ะจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวผู้ประกอบการส่วนผู้ก่อเหตุต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นมีการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตัวผู้ก่อเหตุเขาเมามาก่อนแล้วนะครับเมามาแล้วก็เข้ามาเที่ยวต่อนะครับแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันข้างในแล้วออกมาหยิบอาวุธของตัวเองแล้วก็มายิงเข้ามานะครับถึงเกิดการสูญเสียในครั้งนี้ครับครับก็เราตั้งข้อหาผู้กระทำความผิดยังไงบ้างครับก็ฆ่าโดยเจตนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พาอาวุธไปในเมืองบ้านทำระเบิดอาวุธปืนครับทางด้านนายอุปถัมภ์สิริชัยนะครับเป็นเจ้าของสถานบันเทิงนาซาเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ออกมาเที่ยวมักจะไม่ฝากอาวุธปืนไว้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิงนะครับแต่มักจะเก็บเอาไว้ในรถจนส่วนตัวนั่นแหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าผู้ก่อเหตุขาดสติจึงเอาอาวุธที่อยู่ในรถเนี่ยออกมากราดยิงส่วนผู้เสียชีวิตทางร้านพร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับอาสาสมัครทหารพรานหัดชัยชาญซึ่งอยู่ในอาการมึนเมามีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วก็ใช้ขวดเนี่ยไปตีศีรษะกลุ่มนักเที่ยวในร้านบาดเจ็บหลังสถานบันเทิงปิดบริการอาสาสมัครทหารพรานหัดชาญชัยเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นรถนะครับแล้วก็ถูกนางสาวสุมารีสิริรัตน์ซึ่งเป็นนักเที่ยวเนี่ยเดินมาต่อว่าแล้วก็สอบถามถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาทแต่ว่าถูกอาสาสมัครทหารพรานใช้ปืนสงครามอาก้าออกมากราดยิงเลยครับทำให้นางสาวสุมาลีแล้วก็นายสุภกรทองจำรูนซึ่งเป็นการ์ดดูแลความปลอดภัยสถานบันเทิงซึ่งพยายามจะเข้าห้ามเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยนะครับ